ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991มาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเป็นช่วงสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะค่ะน้ำขำสวัสดีท่านผู้ชมเร็วยังไม่ได้สวัสดีเลยเร็วเป็นเด็กต้องสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะน้ำขำมาด้วยนะคะน้ำขำสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะคะเช่นเคยเนอะแล้วก็ขอช่างแจ้งช่องทางการรับชมนะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะส่วนท่านที่จะเข้าไปพูดคุยในแฟนเพจหรือว่าเข้าเป็นร่วมพูดคุยใน Facebook ก็เข้าไปที่ CH8 นะคะค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะคะโหลดคำว่า Channel 8หรือว่าโหลดคำว่า Thailand Television Network ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะคะแล้วโหลดคำว่า Channel 8นะคะท่านที่ดูรายการไม่ทันก็เข้าไปดูย้อนหลังที่ CH8 Thai TV นะคะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการก็โทรเข้ามาที่เบอร์029423319ค่ะ SMS ที่เบอร์46428228ค่ะตามหน้าจอได้เลยนะคะค่ะท่านที่จดไม่ทันนะคะค่ะท่านอาจารย์คะมี SMS เข้ามาอาจารย์ตอบเลยไหมคะครับคุณพลนะคะจะมีโชคลาภตอนนี้ดีถึงดีเยอะเลย 70% น่ะถือว่าดวงเรื่องโชคลาภการเงินการงานความรักถือว่าดีนะฮะคุณพลทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆหน่อยนะฮะเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆนะครับแล้วก็เอาผลไม้นะฮะให้คุณแม่อาหารให้คุณแม่นะครับถ้าท่านมีชีวิตอยู่นะฮะถ้าท่านไม่อยู่ก็ใส่บาตรนะฮะทำบุญให้ท่านบอกระบุชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็แขวนหลวงปู่ทวดไว้จะดีนะคุณพลช่วงนี้แขวนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะฮะนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่ก็เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะเราหาได้ทั่วไปนะครับที่ใกล้เคียงนะคุณพลชอบไปที่ไหนนะฮะก็ไปหาทั่วไปนะครับก็อย่าไปขอกับช้างนะฮะเรียกว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ช้างให้แน่ๆเลยต้องไปหาช้างไม่ใช่โดนช้างไม่ได้อันตรายนะครับไปขอตามญาติพี่น้องนะฮะหรือวัดวาอารามก็จะมีประโยชน์นะฮะค่ะอ้าวใส่หลวงปู่ทวดไว้นะครับค่ะพี่พลนะครับค่ะส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ4642828ค่ะ SMS นะคะส่วนที่ท่านจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาที่เบอร์029423319ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้คาถาจักรพรรดินะฮะเดี๋ยวให้พี่ทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิหน่อยครับว่าเป็นคาถาเรียกเงินนะฮะแก้กรรมนะร่ำรวยนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะทำมาหากินก็ท่องไปเรื่อยๆนะฮะเรียกเงินคาถาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านนิมิตมาให้ผมก็มาบอกเล่าพ่อแม่พี่น้องฟังสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะนะฮะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ฮะพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่เท่าไหร่แล้วอาจารย์อ้อครั้งที่3ค่ะครั้งที่3ที่บ้านผมบ้านอาจารย์เอค่ะครั้งที่3ค่ะบ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลักสี่นี่เองนะครับจะมาหาผมตัวเป็นๆนะค่ะนะฮะหัวด้วยค่ะอาจารย์ถอดหัวเป็นกระสือเลยผู้ชายเป็นกระหังไปนะฮะก็พบกับผมได้ค่ะนะฮะที่ถนนแจ้งวัฒนะนะฮะแล้วกี่อะไรแล้วนะงงไปแล้ววันที่ครั้งที่3ค่ะวันที่4ตุลาค่ะเป็นผู้สูงอายุอีกคนนึงแล้ว
ป็นผู้สูงอายุอีกคนนึงนี่เป็นวันอาจารย์ใช่ไหมคะเออผมว่าวันผมด้วยก็เลยพูดผิดพูดถูกเลยใช่ไหมคะเออลืมไปเฉยๆเลยนะฮะเนื่องจากเบอร์กามอสก็วันที่3นะคะเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะวันที่3ครั้งที่3วันที่4ตุลาค่ะ4ตุลาคมนี้นะเป่ายันมหาเศรษฐีเป่ายันจักรพรรดิค่ะวันครั้งที่33วันที่25ค่ะเอาหน้าใจไป25ตุลาค่ะเอาวันที่4นี่ก่อนค่ะวันที่4เป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่3 4ตุลาคมค่ะนะฮะมาโทรมาที่2เบอร์นี้นะฮะค่ะ0874500111เบอร์มือถือผมไม่ต้องฝากข้อความมาเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องยิงมานะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ผมเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่นี่20ปีที่แล้วใหม่สำหรับ20ปีที่แล้วนะฮะโทรเข้ามาดูหมอไม่คิดค่าครูดูฟรีเลยนะฮะดูฟรีให้ตลอดชีวิตเลยไม่คิดค่าครูเฉพาะมือถือนะค่ะโทรมาเฉพาะมือถือนะผมดูให้ฟรีค่ะอาจารย์บอกว่าโทรเข้ามาจะดูหมอใช่ไหมคะโทรเข้ามาดูหมอเขาจะโทรเข้ามาดูหมอทำไมอะคะเขาจะมาตรวจดวงชะตาไม่ใช่เหรอคะใช่เขาอาจจะต้องมาดูหมอเขาจะมาดูอาจารย์ทำไมคะมาดูว่ามันเพี้ยนหรือเปล่าทำไมเพี้ยนก็ดูได้ใช่ไหมล่ะค่ะใช่ไหมทีนี้โทรมาทั้งสองเบอร์เลยนะฮะโทรมาที่มือถือจะดูให้ฟรีไม่คิดค่าครูแต่ประการใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคืนกำไรสู่สังคมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพเกี่ยวกับลูกศิษย์มาที่บ้านอาจารย์เอท่านมาให้อาจารย์เอแก้กรรมนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะนะฮะค่ะ4ตุลานี้เจอกันที่บ้านนะฮะเข้าพิธีก่อน4โมงเช้านะค่ะเอออันนี้เอ้าอ๋ออันนี้คุณป้าใช่ค่ะคุณป้ามาจากนครนายกค่ะนะฮะท่านไม่ได้เป็นความเชื่อนะลูกหลานบอกว่านั่งก้มหน้าตาขวางไม่ก้มหน้าก้มตาขาขยับไม่ได้ค่ะนะฮะใครจับก็บอกว่าเจ็บ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 นะฮะจะมือปัดจะเหมือนกับจะตบเลยค่ะตบเลยค่ะใครจับขาดิตบเลยค่ะนะฮะพอบอกว่าจะมาหาจันเอลุกขึ้นได้เลยนะฮะสบายเลยเข้ามาบ้านก็ไม่มองหน้าเท่าไหร่พอเข้ามาบ้านผมก็ขออนุญาตแตะนิดนึงตรวจหน่อยนึงแตะไหล่นิดนึงอ๋อแล้วก็รู้แล้วเป็นความเชื่อนะก็เจอวิญญาณปอบเข้าสิงนะฮะ3ตัวนะฮะแล้วก็เอ๊ะ3หรือ2จําไม่ได้มีพญางูใหญ่ด้วยตัวอย่างยักษ์เลยเอ๊ะไม่ใช่นี่คนนี้อะไรเนี่ยปอบเข้าสิงอย่างเดียวมั้ยค่ะแล้วก็คนนี้ปอบเข้าสิงอย่างเดียวค่ะแต่เมื่อวานจะมีอ๋ออีกเคสนึงค่ะอีกเคสนึงจะอยู่ด้านหลังค่ะโอเคอันนี้ปอบเข้าสิงอย่างเดียวค่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ขาขยับได้แล้วค่ะนะฮะเอออันนี้ขาขยับไม่ได้เขาอุ้มมาจำได้แล้วใช่ไหมอาจารย์แก้กันไม่หลายคนงงค่ะอันนี้ขยับไม่ได้เขาอุ้มกันมาค่ะตอนแรกขยับไม่ได้เลยค่ะใครจับก็เจ็บค่ะใครจับก็เจ็บยกกันมาทีนี้ขาแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยนั่งเก้าอี้ดำเนี่ยให้ขาแกว่งไปแกว่งมาได้แล้วค่ะเราก็อุทิศดวงวิญญาณของปอบที่เขาสิงอยู่ไปเกิดใช่ไหมเอออันนี้เขาก็แฮปปี้แล้วเขาพูดรู้เรื่องขึ้นนะหน้าเงยแล้วไม่ก้มหน้าอย่างเดียวนะฮะอันนี้สบายแล้วทุกคนเขาเห็นแฮปปี้ขึ้นแล้วเพราะว่าผมถามคนที่พามานะพี่ๆที่พามาว่าอาการเขาดีขึ้นกว่าเดิมไหมตอนที่ผมแก้กรรมไปเนี่ยเอามือจับยกขาขึ้นได้เองแล้วยกตัวขึ้นได้เองแล้วแต่ก็ค่อยๆทำไปเพราะต้องคลายเส้นอันนี้เป็นความเชื่อของเจ้ากรรมในเวรนะฮะค่ะอันนี้ก็เจิมรถให้พี่เขาด้วยนะเขาซื้อรถแท็กซี่ออกใหม่เลยก็เจิมรถให้พี่เขาไปอันนี้ก็เป็นภาพเรื่อยๆนะฮะภาพเรื่อยๆเมื่อวานรู้สึกว่าพี่เขาโทรเข้ามาแล้วมั้งคะบอกว่าเขาจะเหมือนกับถวายของอะค่ะก็ถามเขาว่าคุณป้าเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าคุณป้าก็ดีขึ้นเขาก็จะพยายามขยับขาแล้วก็พยายามที่จะลุกขึ้นเองอะเพื่อที่ถวายสังฆทานเหรอถวายผลไม้อะค่ะอ๋อถวายผลไม้ค่ะถวายพระพุทธใช่มั้ยใช่ค่ะก็ดีก็อ้อก็เลยบอกว่าให้ถวายพระพุทธเจ้าองค์แรกก่อนนะคะสมเด็จพระถมก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นเจิมรถเจิมรถเจิมรถแล้วก็พูดไปรวย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 จริงๆนะเนี่ยก่อนหน้านี้พี่คนนี้เขามาไม่ใช่ใช่ไหมก่อนหน้านี้พี่คนนี้เขาเคยมาตรวจดวงชะตากับอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้รถใหม่
ทั้งที่เขาก็มีรถเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็รอคอยไงว่าจะเมื่อไหร่จะได้รถใหม่สักทีอันนี้ก็เป็นรถของเขาจะดูที่ว่าอาจารย์เอนี่พูดว่าจะได้รถใหม่จะได้ไหมอาจารย์บอกว่าจะได้รถใหม่กับบ้านรถป้ายแดงกับบ้านใหม่อะค่ะเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบไม่คิดว่าจะได้ค่ะพอได้ปุ๊บก็เอามาให้เจิมนะฮะผมก็ดูซิว่ามีรั่วตรงไหนเอามือแตะไม่ใช่นะอันนี้ก็พูดตรวจให้ไงตรวจว่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสีผึ้งเราก็ลงยันมหาเศรษฐีลงยันณหน้าท้องบ้างยันปลดหนี้บ้างยันป้องกันภัยบ้างใช่ไหมฮะหลายๆยันเลยนะฮะอันนี้พี่เขาก็เขาก็เชื่อของเขานะฮะว่าอยากให้ผมลงยันปลุกเสกรถให้นะฮะก็ทำพิธีให้เป็นความเชื่อความศรัทธาของพี่ๆน้องๆ นะฮะเราก็เหมือนพี่ๆน้องๆกันนะฮะพี่เขาช่วงแรกๆเขามาแล้วเขาก็บอกว่าเขามีช่วงวีลาบแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเขาขับอันนี้ไปตั้งศาลให้ด้วยที่นครนายกพี่ต้อยค่ะตั้งศาลให้พ่อถูกหวยทุกงวดตอนแรกพ่อก็ไม่เชื่อหรอกนะฮะไม่เชื่อว่าศาลตั้งไปก็จะให้หวยที่ไหนได้ถูกทุกงวดมีความสุขแล้วนะฮะถ้าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเองนะฮะเพราะขอผมเนี่ยผมไม่มีบุญบารมีอะไรใครขอผมก็ให้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างมั่วบ้างนะอย่าไปขอผมนะฮะขอท้ากุมภันดีที่สุดนะฮะเทพแห่งหวยเทพแห่งพระเจ้าแห่งความร่ำรวยหรือเหรียญพญาลูกแก้วพิชเนียไปดูเองไปขอพรเอาเองนะฮะพระพุทธเจ้าท่านปลุกเสกท่านอยู่ในนั้นพร้อมคณะนะฮะขอพรท่านเองนี่ก็เจิมนี่ลดด้วยน้ำมนต์กุมภันก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับพ่อแม่พี่น้องอยากให้ทำอะไรเราก็ทำให้นะฮะไม่ได้ขัดศรัทธาแต่ประการใดนะครับค่ะเราก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะฮะให้มีความสุขนะฮะเพราะว่าพี่ต้อยเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเห็นไหมเขาก็จะคุมหลังผมตลอดเลยนะฮะถ้าเราไม่ทำดูสิอาจจะโดนถือไม้ไว้ข้างหลังอาจารย์จะโดนกระทืบก็ได้ไม่ใช่ไหมอาจารย์พูดออกหน้าไม้ไม่ได้ค่ะเขาเพราะกระทืบค่ะอ้าวกระทืบเป็นผิดกฎหมายเหรอเป็นคำที่ไม่พอค่ะอาจารย์อ้าวไม่ใช่คำว่าตีค่ะตีค่ะ ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลูกเด็กเล็กแดงเด็กๆฟังไม่ได้นะคะอาจารย์ต้องพูดคำว่าตีค่ะโกรธาใช้คำว่าโกรธานะก็เลยทำนานหน่อยใช่ไหมคะเรียนคุมอยู่ขนาดนี้ไม่ทำนานหน่อยแล้วอันตรายเราสิใช่ไหมแล้วโทรเข้ามาก็บอกว่ารับผู้โดยสารได้เยอะค่ะแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยดีแล้วผมก็ขอให้พี่ต้อยแฮปปี้มีความสุขตลอดไปนะฮะนี่ก็เป็นภาพนะฮะมันจอดรถไว้หน้าบ้านผมเนี่ยใช่ไหมฮะบ้านอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะอันนี้ก็ลงยันต่างๆให้ลุงเขายันมหาเศรษฐีบ้างยันนะมีตั้ง12ยันน่ะได้นิมิตมา12ยันนะฮะก็ลงให้เป็นสิริมงคลนี่ลงให้พี่เอเขาด้วยนะฮะขับรถกันมาจากนครนายกก็เป็นห่วงคุณแม่นะฮะอยากให้คุณแม่หายนะฮะแฮปปี้แล้วนะฮะขอบคุณน้ำมนต์ให้ทุกๆคนนะฮะเป็นสิริมงคลนะนี่นะฮะก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกคนนะครับนี่ก็เป็นภาพอันนี้ก็ใหม่ชุดนึงอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อน้องจิ๋วนี่เคยเหยียบทีแล้วเขาเชื่อว่าเขาผอมลงเขาก็มาให้เหยียบอีกเหยียบพุงอ่ะเหยียบพุงนะฮะจะอยู่กันเยอะแยะเลยนะฮะพี่น้องเขาอยู่กันหมดเป็นความเชื่อของเขาเราก็ขัดศรัทธาไม่ได้แล้วก็เหยียบเขาเชื่อว่าเหยียบแล้วเขารวยเขาเชื่อว่าเหยียบแล้วเขาลดความอ้วนเขาก็มาเหยียบของเขาเองไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาก็ชับแล้วก็ผอมลงอะค่ะเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นมันเป็นความเชื่อนะฮะนี่เหยียบครั้งที่สองแล้วหลายๆท่านเลยแบบเราว่าทำแบบไม่ได้เป๊ะฉกชิงวิ่งราวใครนะฮะมันเป็นความเชื่อของเขาให้เหยียบท้องใช่ไหมฮะ
เขาคิดว่าก็เขาเห็นผลเขาลดของเขาเองค่ะเขาเชื่อของเขาเองว่าเขาผอมแต่น้องก็บอกว่าน้องกินเยอะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันกระชับป่ะมันก็ราชนาบารมีของพระพุทธเจ้านะฮะเพราะการเหยียบอย่างเงี้ยพระเก่งๆสมัยก่อนท่านก็เหยียบกันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านก็เหยียบตลอดพระยันรอยเท้าเนี่ยท่านก็เหยียบ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 หลวงพ่อเก่งๆท่านก็เหยียบทั้งหมดหลวงพ่อคูณก็มีพระยันรอยเท้าใช่ไหมขนาดหลวงปู่ผลอาจารย์ของผมเองอ่ะท่านเหยียบหัวผมเลยนะฮะอันนี้ป้าเอออันนี้อีกคนละเมื่อวานค่ะอันนี้เมื่อวานอันเนี้ยขาขยับไม่ได้เลยเป็นมา10ปีแล้วค่ะท่านเป็นคุณหมอบอกเป็นมา10ปีแล้วท่านเป็นคุณพ่อนี่อาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอกระดูกท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านก็พาคุณพ่อเนี่ยเป็นพ่อของคุณหมอจินแฟนคุณหมอต่อค่ะอันนี้เนี่ยฮะอันนี้ผมก็มันเป็นความเชื่อนะฮะแม่คือผมจดแม่หมอจินก็บอกนะคะว่าเป็นเคสเดียวกันเหมือนเคสแรกค่ะที่แบบว่าก้มหน้าแบบไม่สบตาใครอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะท่านเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็น10ปีคุณพ่อท่านเป็นนายทหารผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะผมก็เคารพทั้งคุณหมอต่อนะฮะพี่หมอจินนะฮะคุณพ่อคุณแม่ของพี่หมอจินแฟนอาจารย์หมอต่อนะฮะทีนี้ลักษณะอาการเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขาขยับไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็ผมก็ดูทางในนะฮะดูทางในด้วยวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีเหลืองดำครูบาอาจารย์ของเราผมก็บอกว่าบ้านของคุณพ่อเนี่ยนะฮะมันจะมีบ่อน้ำผมก็เพ่งเห็นบ่อน้ำแล้วว่าบ่อน้ำนั่นน่ะเผอิญมีเขาเรียกว่าพญางูใหญ่ที่ปกปักรักษาบ่อน้ำอยู่ค่ะนะฮะสมัยก่อนเนี่ยพ่อเป็นที่ลบกันนะฮะลบกันพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ตอนก่อนเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยถูกต้องไหมฮะก็มีอาณาเขตกว้างขวางใหญ่โตเลยใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็ได้สาปนะฮะบริวารที่ใกล้ชิดเนี่ยเพราะบริวารใกล้ชิดยอมเสียสละไงนะฮะเฝ้าสมบัติเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาอยู่ตรงนั้นก็เป็นงูใหญ่ถูกต้องไหมเมื่อผมเพ่งเห็นงูใหญ่นะฮะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรของพ่อเขานะฮะผมก็บอกอุ้ยมีงูใหญ่ทำให้เดินไม่ได้เดี๋ยวผมต้องขออุทิศดวงวิญญาณไปก่อนนะฮะแล้วก็เหมือนกับงูใหญ่ท่านเป็นชั้นพรหมเลยนะค่ะท่านเป็นพรหมเลยนะแต่ท่านถูกให้มาอารักขาจุดนั้นอยู่นะฮะผมก็ถามท่านด้วยทางในบอกว่าพ่อทำไมถึงมีอะไรเกิดขึ้นท่านก็บอกว่าเหมือนกับคุณพ่อที่เดินไม่ได้เนี่ยเขาไปเอาของสกปรกไปไว้ตรงนั้นโดยไม่รู้คุณแม่เป็นคนไว้ค่ะก็ไม่เป็นไรนั่นแหละก็คือเอาเป็นว่าของสกปรกโดยไม่รู้ค่ะนะฮะแล้วก็ไปปามาท่านค่ะนะฮะท่านบอกผมมาอย่างนั้นแล้วผมก็ถามคุณแม่คุณแม่แม่เห็นงูเห็นงูอะไรบ้างไหมแถวแถวบ่อน้ำเพราะเราเพ่งด้วยทางในคุยกันอยู่ที่บ้านผมแม่เขาบอกตรงนั้นน่ะมันมีงูดำๆหรืองูอะไรใหญ่ๆอ่ะนะฮะแล้วก็ไม่รู้ทางคุณพ่อคุณแม่เอาของไปไว้เหมือนกับสกปรกไปไว้นะฮะทำไมรู้ไงคะเขาก็สิงคุณพ่อเลยค่ะนะฮะคุณพ่อหรือคุณแม่คุณพ่อค่ะสิงคุณพ่อค่ะแล้วคุณพ่อเอาไปไว้ป่ะแม่เป็นคนเอาไปไว้ค่ะเอาคุณแม่ใช่ค่ะแม่เป็นคนเอาสิ่งที่ไม่สิ่งที่สกปรกไปไว้ที่ที่บ่อนั้นใช่ทีนี้แล้วก็เขาเป็นชั้นพรหมนี่ค่ะถึงเขาแปลงเป็นงูเขาก็มาอารักขาสมบัติค่ะแถวๆนั้นเพราะคุณพ่อเป็นมา10ปีแล้วค่ะทีนี้เขาก็มาสิงคุณพ่อคุณพ่อก็เดินไม่ได้ค่ะทีนี้เมื่อเดินไม่ได้เนี่ยผมก็อุทิศให้กับพ่อพญางูก่อนให้เขาไปเกิดเขาไปเป็นพรหมอยู่ชั้นที่7แล้วนะค่ะเลื่อนจากชั้นที่4เป็นชั้นที่7อันนี้ไม่เป็นความเชื่อพออุทิศปุ๊บสักยันปุ๊บที่ศีรษะคุณพ่อลงกระหม่อมแล้วก็พรมน้ำมนต์อยู่ๆปึ๊บเขาก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้ว
ผมก็ให้ลุกเดินเลยเดินเลยเดินเดินเดินไปเดินมาเพราะว่าทำการสักขีพยานก็มีอาจารย์หมอต่อนะฮะแล้วก็ท่านเป็นพันเอกด้วยนะฮะโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นหมอกระดูกที่เก่งที่สุดในโคราชเลยนะนะอาจารย์หมอต่อแล้วก็มีอาจารย์มีพี่หมอจินแฟนคุณหมอต่อนะฮะท่านเป็นท่านก็เป็นท่านอยู่ในโรงพยาบาลค่ายชลนารีทั้งคู่ใช่ไหมฮะขับรถมาจากโคราชเลยขับรถมาจากโคราชทีนี้มันก็เหตุการณ์เหมือนอัศจรรย์พ่อเขาก็เดินขึ้นค่ะเดินไปได้เลยนะฮะแต่ไอความที่เขาสิงมาเป็นสิบปีค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยมันคือวิญญาณเนี่ยของอุทิศออกไปหมดแล้วไปเกิดหมดแล้วแต่ว่าจะให้เดินปลอเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะค่อยๆเดินค่อยๆฝึกยืดกล้ามเนื้อเพราะจากเดินไม่ได้เลยค่ะขาไม่ขยับเลยใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ร่างกายมือก็ยังไม่หายค่ะใช่ค่ะตอนนี้ขยับมือได้แล้วผมคิดว่าไม่กี่วันเนี่ยแหละปกติแล้วค่ะก็ขอให้ท่านหายไวๆก็ขอให้คุณพ่อนี่วิ่งการกุศลเลยทำไมอย่าเลยเดี๋ยวแม่เขาตกใจค่ะค่ะอันนี้เป็นความเชื่อใช่ค่ะเป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาก็มีอาจารย์หมอต่อและพี่หมอจินและคุณพ่อคุณแม่ผมก็เคารพท่านอยู่แล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพแต่เนื่องจากว่าวิชานี้มันเป็นวิชาที่อุทิศเจ้ากรรมนายเวรนะฮะผมก็ดีใจนะฮะที่มีส่วนทำให้คุณหมอต่อหมอจินนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีความสุขแฮปปี้นะฮะอันนี้เราก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านไม่ใช่ว่าผมก็รับหมดอ่ะค่ะทุกเชื้อชาติศาสนาใครมาก็โทรหามือถือผมก่อนนะฮะถ้าผมอยู่นะฮะผมก็อาจจะตรวจดูในมือถือก่อนค่ะนะฮะว่าเป็นอะไรเจ้ากรรมนายเวรยังไงบางทีไม่ต้องเดินทางมาก็ได้ผมบอกไปทำบุญเอาเองค่ะนะฮะเพราะบางทีผมติดภารกิจอย่างเงี้ยบางทีก็ผมก็ไม่ว่างบ้างไม่ว่างว่างไม่ว่างบ้างนะฮะค่ะก็อยากจะดูแลเทคแคร์พ่อแม่พี่น้องนะฮะแต่เนื่องจากว่าผมก็เป็นผู้สูงอายุแล้ว นะฮะ ก็อาจจะร่างกายจะใช่ไหมฮะกินเยอะไปหน่อย นะฮะเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องอยากจะสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแบบผมหรือแบบอาจารย์อ้อนะฮะก็เชิญมาที่บ้านผมได้นะค่ะเรามีตัวช่วยค่ะอาจารย์เรามีน้ำดื่มเป็นน้ำมนต์นี่น้ำดื่มกุมภันค่ะผมก็ดื่มน้ำตลอดนะฮะด้วยน้ำดื่มกุมภันเป็นน้ำดื่มที่ได้รับรางวัลดีเลิศค่ะโรงงานน่ะได้รับรางวัลน้ำดื่มดีเลิศค่ะโรงงานก็นะฮะก็ผลิตเป็นโรงงานกรุงเทพน้ำกั่นบริการเป็นโรงงานที่ดีนะฮะเนี่ยโรงงานกรุงเทพน้ำกั่นบริการอยู่แถวหลัก4เนี่ยค่ะนะฮะใกล้ๆบ้านนะฮะได้รับรางวัลดีเลิศจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะเซ็นดีเลิศเลยก็เมตตาผลิตเป็นแบรนด์กุมภันให้ผมเพราะแบรนด์ผมจะใช้ครูบาอาจารย์ค่ะที่ผมเคารพใช่มั้ยฮะค่ะใช้ชื่อขออนุญาตใช้ชื่อของท้าวกุมภันค่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพใช่มั้ยฮะค่ะได้ในนิมิตถือว่าเป็นพ่อผมท้าวกุมภันนะฮะก็มาเป็นท้าวกุมภันเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเลยนะฮะพอกินไปแล้วก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงเป็นความเชื่อถูกต้องไหมฮะค่ะอ้าวอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นชันที่ผมจะกินขมิ้นชันมาโดยตลอดนะฮะขมิ้นชันกุมภันนี่นะฮะเป็นแบรนด์กุมภันเช่นกันได้รับอย.แล้วอันนี้ผลิตโดยภาคเหนือเลยนะฮะแม่คำป้อโอสถหรือเชียงดาวเฮิร์บนะฮะค่ะนะฮะมีใบอนุญาตผลิตยาและมีเภสัชกรควบคุมนะฮะการผลิตได้รับอย.แล้วเช่นกันค่ะนะฮะก็ส่งมาเป็นแบรนด์กุมภันค่ะให้ผมปลุกเสกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำดื่มกับขมิ้นผมทำเองไม่ได้ค่ะต้องเป็นของที่ดีเลิศจริงๆแล้วได้รับอย.จริงๆแล้วแล้วผมก็มาปลุกเสกค่ะนะฮะนอกนั้นจะมีสมุนไพรล้วนๆเลยที่อาจารย์อ้อไปจดอย.มาเรียบร้อยแล้วอีกรวมกันทั้งหมดนี่รวมกันทั้งน้ำดื่มทั้งขมิ้นนี่รวมเกือบ17ชนิดละมั้งทั้งหมด17ชนิดนะฮะ
ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะเป็นแชมพูครีมนวดยาสระผมสบู่เหลวแป้งสีผึ้งสเปรย์ระงับกลิ่นกายแล้วก็จะเป็น4ตัวใหม่ที่จะเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรือนร่างของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเป็นตัวทาผิวที่ช่วงรักแร้ค่ะที่รักแร้ค่ะก็ตอนนี้จะเป็นตัวทาที่หัวนมค่ะบริเวณหัวนมค่ะทำให้ผิวช่วงนั้นนะคะชุ่มชื้นแล้วก็เซลล์ที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปค่ะมันก็จะเพิ่มเซลล์ใหม่ขึ้นมาทำให้ดีขึ้นอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด17ตอนนี้จะเป็น17ชนิดค่ะก็ที่มีออยล์แล้วใช่ค่ะอาจารย์อ้อทำเองเลยค่ะนะครับแล้วก็แบบแฮนด์เมดไงฮะค่ะทำทีละอันทีละอันไม่ใช่ค่ะทำไม่เยอะค่ะแต่พอเวลาลูกศิษย์เขาจะมาก็จะสั่งทีละเยอะๆค่ะเพื่อที่จะไปให้คนอื่นเขานี่ทำคนเดียวหมดเลยต่อค่ะนะฮะทำคนเดียวหมดเลยก็ทำทีละอันไม่ใช่หรอทำทีถ้ากดลูกศิษย์สั่งก็เราก็จะทำทีเราจะไม่เก็บสต็อกค้างไว้ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่สารการเสียหรือการบูดเงี้ยค่ะตัวนี้จะเป็นเฟสมาสก์นะคะก็จะช่วยเรื่องฝ้ากะค่ะตัวผิวเราค่ะมันจะมีฝ้ามีสิวมีกะก็ทาได้ก่อนนอนนะคะแล้วก็มาร์กไว้เลยค่ะจดออยเสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะตัวนี้บางท่านทาไปนะคะฝ้ากะนี่ลองมาเป็นแผ่นเลยค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเฟมิงสกินออยล์นะคะเป็นน้ำมันที่จะช่วยเรื่องกระชับผิวค่ะก็จะเป็นเรื่องแตกลายงาหรือว่ากระชับตรงต้นแขนต้นขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกศิษย์เอาไปใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับนะคะแล้วสามารถใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยมีการเพิ่มพลังผิวแล้วดูกระชับขึ้นตัวนี้จะเป็นอาร์มพิกค่ะจะเป็นช่วยเรื่องปรับสีผิวช่วงรักแร้ค่ะจะทำให้สีผิวตรงนั้นน่ะมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ตัวที่เป็นหนังไก่อะค่ะมันก็จะเรียบทำให้ขนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะขึ้นมาช้าค่ะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่พันธมุนไพรแล้วก็ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยได้ทำการปลูกเสกอะค่ะลูกศิษย์ที่เขาลองใช้กันก็มีหลายท่านที่มาบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆเราก็จะเก็บข้อมูลเรื่องราวต่างๆนั้นมาแนะนำหรือว่ามาปรับปรุงเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นนะคะเราก็น้อมรับในสิ่งที่หลายๆท่านบอกกล่าวมาค่ะเพื่อที่จะทำให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้ใช้ทุกท่านนะคะก็ค่ะพี่หมอจินก็เอาลองไปใช้ดูค่ะนะฮะหน้าใสเป็นเด็กเลยค่ะนะฮะเดี๋ยวก็เป็นที่แฮปปี้ของพี่หมออาจารย์หมอต่อมาเดี๋ยวหลังจะเอารูปพี่หมอจินมาให้ค่ะก็เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ค่ะเท้ากุมภันอาจารย์เอตาท่านเป็นในพันด้วยนะฮะตอนนี้ก็อาจจะมีข่าวดีถ้าเกิดว่ามีการโกอินเตอร์กันขึ้นมาตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้เราก็อยากจะให้พี่ๆที่อยู่ที่ต่างประเทศเขาได้ใช้กันก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินคืออย่างนี้การใช่ไหมคะอาจารย์ก็คืออย่างนี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะท่านจะมาทำท่านมีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP เลยเพราะจันอ้อมัวแต่ทำทีละขวดจะไม่ทันหรอกนะฮะเพราะว่าลูกค้าลูกศิษย์ลูกหาแค่ลูกศิษย์ลูกหามันก็ไม่พอแล้วนะฮะทีนี้ท่านใช้เองด้วยไงคะท่านใช้แล้วได้ผลดีเพราะท่านไปใช้แบบของฝรั่งเศสของต่างประเทศมาแบบเยอะแล้วค่ะท่านมาลองใช้สบู่ใช้ครีมกระชับอะไรอย่างเงี้ยท่านใช้แล้วท่านแบบโอ้ Amazing มหัศจรรย์มากเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นอุบชื่อไว้ก่อนแต่เป็นเพื่อนของอาจารย์หมอต่อนี่แหละนะฮะเพราะอันดับแรกอาจารย์หมอต่อกับอาจารย์จินก็เอาไปใช้ดีค่ะนะฮะแล้วท่านก็แนะนำเพื่อนท่านมีหลายๆท่านอีกที่เอาไปใช้ค่ะแล้วก็เพื่อนท่านเป็นเจ้าของโรงงานมี GMP ค่ะนะฮะกระบวนการผลิต GMP เลยค่ะแล้วตอนนี้ท่านอยู่ระหว่างไปฝรั่งเศสอยู่ค่ะก็กลับมาก็จะเริ่มทำการผลิตค่ะนะฮะเมื่อทำการผลิตเนี่ยเป้าหมายเราเนี่ยจะให้พ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยใช้ก่อนค่ะแล้วก็จะขยายตลาดไปแถบเอเชียแล้วจะไปต่างประเทศนะฮะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาผมที่อยู่อเมริกานะฮะทั้งลาสเวกัสทั้ง LA นะฮะทั้งเมืองพิตต์เบิร์กนะฮะที่ท่านเคยเชิญผมไปเนี่ยนะฮะหรือรายการทีวีต่างๆที่ผมไปออกทีวีใน LA หลายๆช่องเนี่ยนะฮะไม่ว่าช่องอาจารย์จ๊อดช่องพี่เปิ้ลพี่โป๊บนะฮะช่องบ้านสีขาวช่อง
ช่องของพี่รังสิตนะฮะหลายๆช่องแล้วก็หลายๆช่องนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะเอาผลิตภัณฑ์ไปให้พี่ๆส่งทางไลน์ส่งอะไรไปให้เขาดูหรือมีโอกาสชมในรายการเราเนี่ยนะฮะพี่ๆเขาก็คอยชมกันอยู่อะค่ะนะฮะผมก็ขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งทุกๆท่านเลยที่เมตตาผมมาโดยตลอดนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งที่อเมริกาด้วยนะฮะก็มีโอกาสก็จะไปกราบตักพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วนะฮะกราบไม่เท่าไหร่ขอตังค์ด้วยพูดเล่นนะอันนี้พูดเล่นนะฮะก็คือในเมตก็มีความทั้งกับเมตตาผมนะฮะทั้งมีทุกท่านเลยนะค่ะใช่ค่ะก็เป็นการต้อนรับที่ดีมากๆเลยค่ะนะผมก็ยังเคารพนึกถึงบุญคุณพ่อแม่พี่น้องอยู่ค่ะแล้วก็ค่ะมี SMS มา2ท่านแล้วค่ะค่ะโปรดักต์ต่างๆเนี่ยต่อไปเนี่ยนะฮะที่เป็นที่อาจารย์อ้อทำเนี่ยต่อไปอันนี้แบบเขาเรียกรุ่น1รุ่น1รุ่นอาจารย์อ้อผลิตเขาเรียกรุ่นธรรมดาถ้าเป็นเครื่องเนี่ยเขาเรียกรุ่นโบราณรุ่นธรรมดาไม่ได้รุ่นไฮโซเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรุ่นไฮโซแล้วเดี๋ยวจะเป็นรูปแบบต่อไปอาจจะเป็นขวดที่ไฮโซกว่านี้แล้วแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนอาจารย์หมอต่อเนี่ยผลิตนะฮะอาจจะรูปแบบแพ็กเกจจะสวยงามนะฮะแพ็กเกจจะไฮโซค่ะไฮโซเลยละเดี๋ยวต่อไปคอยดูแต่ถ้ามีโอกาสเก็บของเก่าๆไว้ได้ก็ดีนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นแฮนด์เมดที่ออกมาแรกๆเลยที่อาจารย์อ้อทำนะฮะแล้วของทุกชนิดเนี่ยที่ทำเสร็จเนี่ยผมจะปลุกเสกทุกชิ้นนะฮะบวงสรวงสมเด็จองค์ปฐมและคณะเมืองบนปลุกเสกทุกชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปใช้ดูได้ผลแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะทีนี้มิตรกับศัตรูช่วงนี้อาจารย์คะป้าอ้อยค่ะป้าอ้อยมีศัตรูอยู่นะครับเกิดจากปากของเราเป็นหลักนะฮะป้าอ้อยนะฮะเรามาระวังปากเราด้วยช่วงนี้นะครับอาจจะทำให้ศัตรูเข้าใจผิดหรือโมโหได้นะครับก็มิตรก็ดีอยู่แต่ศัตรูก็มีพยายามสังฆทานอุทิศให้เขาหน่อยนะฮะถ้าเรารู้เราก็อุทิศชื่อนามสกุลให้เขาไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามบูชาใส่บาตรให้ถึงพระอุปคุตด้วยค่ะนะคนมีศัตรูก็นึกถึงพระอุปคุตค่ะศัตรูก็จะพินาศเพราะพญามารยังกลัวพระอุปคุตเลยค่ะแล้วศัตรูจะเหลืออะไรค่ะศัตรูจะไปเก่งกว่าพญามารได้ยังไงค่ะนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อพญามารกลัวพระอุปคุตพระอุปคุตเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆปางวัดเชียงใหม่เขาจะมีวัดอุปคุตค่ะนะฮะพระอุปคุตเนี่ยบางทีท่านก็แปลเป็นสามเณรมาใส่บาตรทางรวยด้วยนะค่ะนะฮะป้าอ้อยทางรวยด้วยเพราะฉะนั้นพระอุปคุตเนี่ยทางพม่าเขาเรียกพระบัวเข็มค่ะบูชาพระบัวเข็มหรือพระอุปคุตถือดอกบัวหรือว่าเป็นพระปางจกบาตรพระอุปคุตทั้งนั้นเลยค่ะนะฮะได้ทั้งทุกปางเลยอ้าวคุณวิกรมสุขภาพร่างกายมีเรื่องที่ต้องระวังไหมครับมิคุณวิกรมสุขภาพระบบหัวใจตับและต้นคอ3จุดนะฮะผมตรวจดูทางในนะเวลาเนี้ยนะฮะหัวใจตับกับต้นคอต้องระมัดระวังหน่อยนะครับพยายามท่องเอาคาถาเกี่ยวกับรักษาโรคไปดีกว่าผมได้นิมิตเป็นคาถาที่เบื้องบนเขาบอกว่าเป็นคาถารักษาโรคของท่านอะนะฮะท่องง่ายๆว่าพุทธรักษาโหตุนะฮะเอาน้ำมันงาทาก็ได้ท่องทาที่เป็นอะท่องทาที่เป็นแล้วก็ท่องว่าพุทธรักษาโหตุพุทธรักษาโหตุนะฮะป่วยตรงไหนพ่อแม่พี่น้องป่วยตรงไหนก็ทาตรงนั้นอะพุทธรักษาโหตุเอาน้ำมันงาทาค่ะก็จะดีนะฮะนะครับค่ะก่อนหน้านี้ก็มีคุณพิมพ์นะคะจะสอบถามเรื่องความรักค่ะว่าจะได้แต่งงานเมื่อไหร่อะค่ะคุณพิมพ์ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคุณพิมพ์อะไม่รู้ค่ะเขาส่ง SMS มาค่ะก็ดวงชะตาของคุณพิมพ์ค่ะนะฮะ
25ก็ได้ค่ะ27ก็ได้32ก็ได้ค่ะไม่งั้นก็เป็นหลัง40เลยค่ะแต่ได้แต่งงานแน่นอนในชาตินี้เพราะเป็นดวงมีเกณฑ์แต่งงานค่ะอยากจะแต่งงานไวๆก็บูชาพ่อแก่ไว้ความรักต้องบูชาพ่อแก่หรือพ่อฤาษีพ่อเขาเหรอคะไม่ใช่ถ้าบอกพ่อแก่ก็อาจจะโดนพ่อเบิร์ดนะฮะต้องบอกพ่อหนุ่มนะพ่อแก่ก็คือพระฤาษีเนี่ยองค์เล็กๆองค์เล็กๆไม่ต้องเอาองค์ใหญ่มากเพราะเราแขวนคอเราจะหนักนะฮะคออาจจะหักได้เราเอาองค์เล็กๆพอไม่ใช่ว่าศรัทธามากก็บูชาองค์ใหญ่แล้วเราจะทำยังไงเราต้องติดตัวไปด้วยใช่ไหมก็เอาองค์เล็กๆมาแขวนคอไว้นะฮะถวายพวกนมสดก็ได้ผลไม้ก็ได้ใช่ไหมฮะก็ลองดูอธิษฐานดูนะฮะเอาพ่อแก่ติดตัวไว้ก็จะดีพระฤาษีหรือพ่อแก่ใช่ไหมฮะนะครับ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆ4642828นะครับแล้วก็มือถือผมนะฮะในรายการผมจะสแตนบายไว้อีกนะฮะ0874500111นะฮะมือถือนะฮะหลังรายการก็โทรมาได้ทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะครับว่างก็รับไม่ว่างก็ไม่รับอันนี้ก็ใช่ไหมฮะไม่ว่างจะรับได้ไงถูกต้องไหมนะฮะพ่อแม่พี่น้องเอาว่างปุ๊บเราก็บริการพ่อแม่พี่น้องเต็มที่นะฮะก็เมื่อกี้ในภาพที่ในวิดีโอคลิปนะฮะก็มีพี่แขกค่ะก็ภาพสุดท้ายแหละพี่แขกหนุ่มๆหน่อยค่ะนะฮะพี่แขกก็ดูท่านยังหนุ่มๆอยู่ค่ะนะฮะแต่จริงๆท่านมีอายุแต่ว่าท่านอาจจะไม่เครียดนะฮะก็คนสุดท้ายก็พี่เขาจะเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่ที่พัทลุงพังงาเอ๊ะพังงาหรือพัทลุงอันนั้นผู้สูงอายุจริงๆแล้วค่ะผู้สูงอายุจริงๆผมเบอร์กับมดไปแล้วอยู่พังงานะฮะพี่แขกอยู่พังงาค่ะนะฮะก็มาพูดคุยกันเรื่องศาลก็ตั้งไปทิศตะวันตกค่ะพี่แขกก็แย่ลงเรื่อยๆๆนะฮะแล้วเมื่อกี้นะฮะพี่แขกก็ตั้งศาลที่ตะวันตกแย่ลงแย่ลงแย่ลงก็ปรึกษาหารือกันนะฮะก็ผมก็ให้คำแนะนำในตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้อ่านดูหนังสือสนทนาตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม5จะว่าถึงเรื่องการตั้งศาลที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อปานและบางหลวงปู่นะฮะก็ให้พี่แขกดูว่าถ้าตั้งศาลที่ตะวันตกเนี่ยชิบหายแล้วตายโหงนะฮะพี่แขกเขาก็ไปตั้งศาลที่ตะวันตกทีนี้ก็อธิบายพี่แขกก็แฮปปี้และเห็นตำราชัดเจนเพราะเราทำตามตำราไม่ใช่ว่าอุปโลกทำใช่ค่ะอุปโลกทำนี่มันพวกบ้าไงใช่ไหมฮะเราไม่ใช่พวกบ้าเราก็ต้องทำตามครูบาอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาที่ไปของการตั้งศาลผมเนี่ยนะฮะมีตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นหลักเลยพื้นฐานเลยนะฮะเป็นครูบาอาจารย์พื้นฐานเลยเพราะท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานนะฮะแล้วผมเป็นคนอยุธยาอยู่แล้วนะฮะก็เคารพหลวงพ่อปานมาแต่กำเนิดเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่เสนาบ้านแพนค่ะนะฮะอยู่เสนาบ้านแพนนะครับก็เคารพหลวงพ่อปานมาตระกูลนี่เคารพหลวงพ่อปานมาตลอดค่ะนะฮะหลวงพ่อปานท่านเก่งเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคค่ะการตั้งศาลการไล่พูดผีปีศาจวันๆที่หลวงพ่อปานก็จะขี่คุดขี่ไก่ฮะมีพระเครื่องมาพระพุทธเจ้าขี่คุดขี่ปลาขี่ไก่ขี่เม่นขี่ไก่ที่แพงค่ะหลายล้านนะฮะขี่คุดก็เดี๋ยวนี้ก็คงพักเครื่องของท่านขยับเป็นราคาจะเป็นหลักล้านแล้วมั้งน่ะค่ะแทบจะทุกพิมพ์เลยหลายท่านวิ่งไปดูในกล่องในเซฟกันใหญ่เลยค่ะว่ามีไหมเพราะพระท่านเนี่ยมีอายุเขาเรียกว่าจะเกือบ100ปีแล้วค่ะอีก2ปีก็จะ100ปีแล้วเพราะท่านสร้างรุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรก2450นะค่ะนี่รุ่นแรก2450เนี่ย2458แล้วค่ะ100กับ8ปีแล้ว108ปีรุ่นรุ่นนิยมสร้าง2460ค่ะนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็อีก2ปีค่ะปี60ก็97ปีค่ะตอนนี้98แล้ว97ปีนี้57อ๋อ58ตายค่ะเป็นผู้สูงอายุอีกคนแล้วค่ะสูงอายุอีกคนแล้วมันนึกว่าปี57ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย58ค่ะตกเลขค่ะ2ปีก็100ปีแล้วตกเลขค่ะครับเครื่องของท่านค่ะนะฮะ
อะอยากเสริมเรื่องการงานการเงินคุณน้ำผึ้งค่ะคุณน้ำผึ้งเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วมีคนรักคนหลงนะฮะเขาหวานใช่ไหมคะหวานเจี๊ยบนะฮะเรื่องการงานเกิดจากฝีมือตัวเองเป็นหลักเลยเป็นคนมีฝีมือเรื่องการงานค่ะลองแบมือดูสิมีฝีอยู่ตรงไหนสังเกตให้ดีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฝีมือก็คือมีความรู้ค่ะนะฮะเรื่องการงานอยู่แล้วการเงินเนี่ยยังต้องหมุนเวียนอยู่แต่แนวโน้มหมุนการหมุนเวียนของคุณน้ำผึ้งเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะการเงินดีขึ้นเรื่อยๆเลยให้ใส่บาตรบ่อยๆแล้วทำบุญกับคุณแม่เป็นหลักเอาเงินทองให้คุณแม่นะครับนะฮะมีโอกาสก็เงินทองให้คุณแม่ไปกราบเท้าคุณแม่บ้างนะฮะค่ะนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลเขาบอกว่ามีเงินแต่ว่าทองอย่าเพิ่งให้ได้ไหมคะให้เงินก่อนได้ไหมคะใช่ แล้วก็ทองเราก็ไปหาได้ทองเดี๋ยวนี้ทองไม่แพงแต่ประการใดค่ะนะครับเกือบ 20,000 นะคะอาจารย์ไม่ใช่ซื้อในตลาดทองม้วนต้องหยอดทองไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแยะแม่ไม่อยากได้ทองเขาบอกเขาเคยได้ได้ด้วยเอาทองกินได้ไหมแม่บอกว่าอยากแม่พี่น้องซื้อมันกินไม่ได้แต่ทองหยิบทองหยอดเนี่ยเป็นมงคลแม่บอกแม่กินไปเยอะแล้วค่ะอย่างนั้นนะคะไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบค่ะก็แล้วแต่อยากได้ทองที่แบบประดับร่างกายประดับคออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นทองแบบนั้นค่ะอาจารย์ก็เคยดูหนังเรื่อง10,000 10,000ไหมเขาก็รับลูกเขยจะไปแต่งงานกับผู้หญิงเขาก็เรียกทอง10,000ทองแม่ทองกว่าเหรอคะสิบหมื่นสิบหมื่นทีนี้ถ้าเราฉลาดแล้วก็ทองหยอดทองหยิบไป 10,000เหมือนกันมันก็ประหยัดใช่ไหมอาจารย์วันนี้จะพูดเรื่องอะไรเพิ่งพูดถึงผู้สูงอายุนะคะอาจารย์เราไม่ดูแลผู้สูงอายุไม่ได้นะคะเมื่อกี้เจอพี่ทีมงานค่ะนกข้างบ้านมันบอกอะไรนะ759 759ผมก็มาบอกพี่ทีมงานด้วยความหวังดีค่ะพี่ทีมงานบอกโดนเรียบร้อยแล้วเต็มเลยเราก็ไม่ได้เล่นหวยเอาหนังกระติกเลยผมไม่เล่นหวยก็คือหวังดีกับพี่บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปบ้านหน่อยนะนกตัวนั้นอยู่ไหนพี่ไปตื้อเอาก็บุญแล้วเห็นไหมเออผมบอกแล้วไงบอกผมเนี่ยใครคนก็มาขอเลยนะบางทีมันก็ถูกบางทีก็ผิดผมก็ไม่เล่นหวยด้วยอยู่แล้วไงชอบให้ใครขอก็ให้อาจารย์เขาหลังไม่ต้องนะข้าวหลังไม่ต้องบางทีมันก็ถูกบางทีก็ผิดนี่เรื่องหวยนะผมจะบอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังหลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านบอกว่าพระที่มีฌานรู้อ่ะท่านจะบอกเลขตัวเดียวได้ถูกต้องเสมอนั่นพระเก่งๆเลยนะแต่ผมไม่ได้เก่งอะไรเห็นไหมทีนี้แต่ไอ้สองตัวเนี่ยถ้าท่านบอกสองตัวเนี่ยท่านต้องตรวจลาภของแต่ละคนนะฮะทีนี้การที่เราจะถูกหวยเนี่ยต้องจังหวะดวงช่วงนั้นน่ะบุญหนุนพอดีเลยบุญหนุนนำเพราะนั้นจะเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เพราะไม่เป็นไรยึดธรรมะหากินเป็นหลักจะดีที่สุดนะฮะแต่ก็อาจารย์ก็ยังไม่ผิดกฎหมายก็เล่นไปลอตเตอรี่ก็เล่นไปเผื่อฟุกก็รวยเลยก็ซื้อทิ้งไว้บ้างก็ได้ค่ะอาจารย์คะแต่ในตำนานหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าท่านท้าวกุมภันให้หกตัวเลยไม่ใช่คะตามตำราในหนังสืออะค่ะท้าวกุมภันนี่ให้หวยเก่งค่ะมีแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์โบราณให้หวยเก่งเยอะค่ะสมเด็จโตวัลคังก็ให้หวยนะฮะเพราะพระเบื้องบนท่านก็เมตตาพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วใครอยากจะเล่นก็เล่นไปแต่เอาการงานเป็นหลักนะฮะลองอธิษฐานพ่อกุมภันดูเผื่อฟุกนะฮะเพราะว่าอ้าวไม่แน่ฟุกอาจจะรวยก็ได้ค่ะนะฮะลองดูนะฮะผมก็ให้แต่พรให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยกันทุกคนค่ะนะฮะอยากให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขนะฮะอ้าวแต่อาจารย์ไม่ต้องบอกเลขแล้วนะคะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังถือไอ้นี่อยู่ค่ะหนังกระติกเสร็จจากรายการหนังกระติกต้องมุดออกไปอาจารย์มาเมื่อวานอาจารย์มาพูดตอนสุดท้ายอะค่ะบอกเลขมาเลยโอ้โหนี่จริงๆอ่ะล่วงหน้านะบอกมาบอกน้องเจมา 3-4 งวดตรงหมดเลยนะค่ะถูกหมดทุกงวดค่ะมีงวดนี้แหละนกมาบอก
นกดันมาบอกนะฮะเราก็เออแต่เราไม่รู้นกอะไรแต่เรารู้เราก็759อยู่นั่นไม่แน่นะอาจจะออกงวดหน้าก็ได้พี่น้องอาจารย์ไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวคราวนี้นะพี่ๆเขาไม่ให้เข้ามาในรายการแล้วค่ะก็เป็นเรื่องขำๆนะฮะก็ให้คลายสมองพี่ๆครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงนกนะฮะจะแบบว่ารีบไปหาซื้อเลยก็ขอเตือนก่อนนะพ่อแม่พี่น้องอย่าไปเชื่อนกค่ะถ้าผมบอกเลขอะไรไปเนี่ยอย่าเชื่อ 100% นะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเช่นนี้ได้มันแวบเข้ามาแวบก็มาแล้วพ่อแม่พี่น้องมาถามพอดีผมก็ต้องเอาละต้องรีบบอกละไม่บอกเดี๋ยวได้ไหมฮะถ้าอาจจะผิดจะถูกก็ขอขมาลาโทษพ่อแม่พี่น้องและพี่ๆทีมงานที่นี่ด้วยสงสัยโดนกันไปเยอะอาจารย์ไม่เอาแล้วนะคะเผื่อฟุ๊กลองตามดูอย่าเผื่อค่ะอาจารย์เราไม่เน้นเผื่อค่ะลองตามดูเราเน้นจริงๆเราไม่เน้นเผื่อค่ะเอออ้าวเดี๋ยวได้คลายสมองกันนะพ่อแม่พี่น้องนะเราคลายสมองพี่เขาอาจจะปวดสมองอยู่เออค่ะต่อไปวันอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะอาทิตย์นี้ภายในอาทิตย์นี้วิธีเสริมดวงชะตาช่วงคิดเสริมก็คือการเสริมดวงก็ทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะเสริมมาด้วยอะไรดีคะอาจจะดีรวยเลยก็ได้จำได้แล้วค่ะเมื่อวานอาจารย์บอกให้ไปหาปลาต้องโกค่ะแล้วก็ไปถวายพระอ่ะปลาต้องโกค่ะไม่ค่ะเอาปลาท่องโกปลาท่องโกสองต้องไปสองอันค่ะเพราะปลาท่องโกมันต้องติดกันนะคะติดกันนะฮะเอาสักสิบชิ้นก็ได้สิบชิ้นคือสิบคู่อ่ะสิบคู่อ๋อค่ะเอาไปถวายหิ้งพระค่ะแล้วก็มีนมสดไหมมีค่ะนมจืดค่ะนมจืดน่ะค่ะไม่ใช่นมข้นใช่ไหมคะเอามาจิ้มปลาท่องโกไม่ได้อ๋อต้องเป็นนมข้นเพราะถ้าเราขืนเอาปลาท่องโกกับนมข้นนมข้นไปจิ้มต่อหน้าพระท่านถือว่าลบหลู่กูหิวเลยใช่อ่ะแล้วมากินอะไรต่อหน้าค่ะไม่เกรงอกเกรงใจท่านบ้างค่ะก็เป็นปลาต้องโกกับนมจืดนะคะไปถวายท่านค่ะถวายพระยิ่งพระเราหรือโต๊ะสูงๆก็ได้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาค่ะนะฮะแล้วอธิษฐานขอพรเอาการงานการเงินความรักสุขภาพนะฮะก็จะเสริมไปได้ทั้ง7วันค่ะ7วันร่ำรวยค่ะนี่นะฮะอันนี้พี่ๆทีมงานหรือเปล่าเนี่ยคุณเล่นเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่หลังบ้านผมเนี่ยวันนี้จะล้อมมาเป็นปีแล้วนะวันนี้อัดไม่ทันค่ะอัดไม่ทันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอัดมาได้อัดเสียงมาให้อัดเสียงนกตัวนี้มาได้นะคะเดี๋ยวจะเอามาออกให้ในรายการแต่ผมเชื่อว่าต้องออกงวดใดงวดหนึ่งสักงวดหนึ่งแน่นอนนะเสียงชัดมากเลยค่ะเจ็ดห้าเก้าตรงๆเลยนี่นะฮะเดี๋ยวจะคอยแอบดูค่ะว่านกตัวนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็จะอัดเสียงมาให้ร้องทีไรก็เจ็ดห้าเก้าเจ็ดได้ฟังกันแล้วก็จะแบบว่าจะเก็ตเหมือนอาจารย์นะคะโหยเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้านี่เราก็เล็งว่างวดไหนแน่ใช่ไหมงวดไหนกันแน่นอนนี่เล็งไม่ถูกเพราะเขาร้องทุกงวดเลยงวดหน้ามันอาจจะเปลี่ยนเลขก็ได้ค่ะอาจารย์เออไม่แน่ไม่แน่นะพ่อแม่พี่น้องดูดีนะ759ผมว่าไม่แน่งวดหน้าหรืองวดต่อๆไปพี่จะนาวเองนี่ผมไม่รู้เรื่องต้องถูกทั้งงวดนึงแหละพี่ๆบอกว่างวดเดียวก็เข็ดแล้วค่ะค่ะงวดเดียวก็เข็ดแล้วค่ะงวดเดียวก็เข็ดแล้วค่ะท่านสามารถอ้ออัดเสียงค่ะท่านสามารถรับชมรายการเราได้ทางเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะแล้วก็เข้าไปร่วมพูดคุยในแฟนเพจได้นะคะที่ CH8 ค่ะอาจารย์คะจะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้อ้าวค่ะจะหมดเวลาแล้วค่ะก็พี่เขาบอกรีบไปเถอะเดี๋ยวจะไปดูนกก่อนเดี๋ยวนะคะนกมันหลับค่ะอาจารย์เออนกมันหลับแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัดมาให้ค่ะเดี๋ยวให้ได้ยินเสียงก่อนค่ะจะไปอัดให้อาจารย์อ้ออัดเสียงค่ะนะครับมาให้พี่เขาฟังกันนะคะจะได้ยินถูกขำขันกันนะพ่อแม่พี่น้องนะเดี๋ยวถ้าได้อัดเสียงแล้วจะได้ยินชัดแจ๋วแหววค่ะก็เวลาก็หมดแล้วนะฮะพบกับผมนะฮะก็วันพุธกับพฤหัสหน้าค่ะในรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะทีนี้ฝากพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนะครับ
ก็วันที่4ตุลานี้โทรมาก่อนนะคะผมขอให้พ่อกุมภันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องจงตั้งใจนะฮะนึกถึงท่านให้ดีอธิษฐานขอลอตเตอรี่นะฮะให้มีโชคมีลาภทุกทุกทางเลยให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินกันมีความสุขตลอดกาลเลยนะครับให้สุขภาพแข็งแรงตลอดชีวิตผมอาจารย์เอตาทิพย์ฉันอ้อจาทิพย์ลูกน้องจาทิพย์วันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนนะฮะค่ะพบกันใหม่ใน759ค่ะยังไม่จบยังจบค่ะพบกันใหม่พบกันใหม่ค่ะพฤหัสนะฮะค่ะสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะ